วิชาชะตาชีวิตคนตุ้มตั้งแรงทั้งกายใจให้รู้สิทธิ์ขอกราบเชิดชูครูผู้เมตตารอยไม้เรียวเขี้ยวเข็นจนชินชาด้วยเมตตาคุณค่าของคุณครูYes. เปิดตัวกันหน่อยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีช่วงบ่ายแก่ๆสวัสดีนะครับสวัสดีนะไม่เจอกันนานวันนี้มาคุยกันเรื่องของเรื่องบุตรแป๊บหนึ่งการพยากรณ์เรื่องลูกแป๊บหนึ่งนะครับนะเพราะว่ามีกระทู้ถามกันในชมรมขอเขียนผังพยากรณ์แป๊บนึงครับThank you.
่ะสวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายแก่ๆมีกระทู้ถามในเรื่องของไอ้ตัวเรื่องการทำนายเรื่องลูกว่าดูกันยังไงเนาะด้วยความใจร้อนด้วยความที่ไม่อยากให้มันมีปัญหาค้างคาใจกันนานเนาะผมก็เลยเดี๋ยวจะมาสอนนักเรียนก่อนจะได้ไม่เสียประโยชน์กันนะครับนะความจริงเรื่องผังเนี่ยผมว่าจะสอนก็เริ่มสอนกันในวันนี้คืนนี้แหละแต่ว่ามีคำถามก่อนไม่เป็นไรจะสอนนักเรียนนะครับนะจะได้ไปมีความรู้จะได้ไม่เสียเวลากันฮัลโหลฮัลโหลโอเคเป็นงี้ครับนะได้ยินเสียงชัดไหมอ้าวมาก็ใส่ด้นใส่กันเลยไม่ตบมือให้กันหน่อยเหรออุตส่าห์ได้รับรางวัลคนดีศรีสยามมานะเนี่ยจากกรุงเทพ ตบมือให้ตัวเอง มาไม่มีปีไม่มีขุยละจะมาก็มานะครับตบมืออีกครั้งหนึ่ง โอเคมาดูไม่มีคำถามบอกว่าการที่จะดู การที่จะดูว่าไอ้บุตรเนี่ยตัวลูกเนี่ยจะนับกันยังไงเนาะจะนับกันยังไงลูกคนที่1ที่2ที่3เนี่ยนับกันยังไงเวลาดูนะเวลาดูเรื่องลูกทุกท่านนะครับคำถามบอกว่าเวลาจะดูเรื่องลูกเนี่ยให้ดูที่ตำแหน่งของปุตตะเป็นหลักตำแหน่งของปุตตะเป็นหลักเดี๋ยวนะตำแหน่งปุตตะเป็นหลักปุตตะคือลูกปุตตะก็คือบุตรนั่นแหละมันคือบุตรคือบุตรเนาะตัวนี้ตำแหน่งของบุตรปุตตะนี่คือบุตรนะครับนะก็คือว่าลูกเนี่ยให้นับ1ที่ปุตตะนับ1ที่ปุตตะนะนับ1ที่ปุตตะแล้วก็นับไปเรื่อยปุตตะลูกคนที่2นับที่ปัตตานินะเวลาดูนะนี่คือการดูเพศคือการดูเพศคือการดูเรื่องทั่วไปของลูกเรื่องอุปนิสัยใจคอเรื่องทั่วไปของลูกเนาะไม่ได้ลงไปลึกในรายละเอียดวิถีชีวิตดวงชะตาของลูกมันไม่ได้ว่ากันขนาดนั้นแต่เราจะคุยว่าโอเคว่าเรื่องทั่วไปของลูกคนที่1เป็นยังไงลูกคนที่2เป็นยังไงลูกคนที่3เป็นยังไงเข้าใจไหมนะดูที่พบปุตตะเป็นหลักนะครับก็คือว่าถ้าปุตตะเป็น1นี่คือลูกคนที่1เนาะไม่ใช่ลูกคนแรกเดี๋ยวดูที่ปุตตะนะลูกคนที่2ดูที่ปัตตานีนะเห็นไหมมันจะสับว่างช่องหนึ่งลูกคนแรกดูปุตตะคนที่2ดูปัตตานีลูกคนที่3ดูที่สุภาเข้าใจไหมนะครับนะคนที่3ดูที่สุภาสีไม่ค่อยโดนลูกคนที่4ดูที่ลาภะนะครับนะลูกคนที่4ดูที่ลาภะคราวนี้ตัวลูกคนที่5ถ้าลูกคนที่5นักเรียนไปที่ตนุนะครับลูกคนที่5ดูที่ตนุนะลูกคนที่6มาที่สหัชชะลูกคนที่7ค่อยมาลงที่ปุตตะเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปนักเรียนก็ไล่ไปซ้ำๆๆกันนี่ลักษณะอย่างงี้นะครับลักษณะอย่างงี้นับที่ปุตตะเป็น1แล้วก็วรรคไปเรื่อยๆนี่จะดูเพศแน่นอนว่าถ้าเด็กเนี่ยตัวลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นดาวบาปเนาะดาวบาปเนี่ยก็คือว่าเป็นเพศชายดาวบาปก็จะเป็นดาวบาปคล้องก็คือ1 3 7นี่คือเพศชายนะไอ้ตัวนี้คือบาปเคราะห์บาปเคราะห์นะครับนี่คือชายเนาะนี่คือชายถ้าเป็นดาวสุภเคราะห์เนาะสุภเคราะห์สุภะคือความดีงามถ้าเป็นสุภเคราะห์ก็เป็น2 4 5 6เนี่ย4ตัวนี้จะเป็นเพศหญิงเนาะตำราบางตำราบอกว่าตัวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเพศชายนักเรียนตำราบางตำราบอกว่าพฤหัสบดีนี่เป็นเพศชายนะครับนะแต่ก็ลองใช้ดูนักเรียนเวลาเวทมันก็ต้องใช้ระหว่างไอตัวเพศของลูกเนี่ยมันจะมีพ่อกับแม่ใช่ไหมอุ้ยผมอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยไปไหนกันหมดเนี่ยชมรมเลข7ตัวชมรมไปไหนกันหมดเลข7ตัว
9ฐานหรือว่าเอ๊ะหรือว่าผมมาสอนผิดชมรมหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามาสอนชมรมขนหัวลุกหรือเปล่าเนี่ยหัวใจไปไหนกันหมดเนี่ยไม่ต้องรีบโจทย์ไม่ต้องโจทย์ไม่ต้องไปตรวจโจทย์ทำไมมาฟังให้เข้าใจก็พอนี่มันจะยากตรงไหนแล้วนี่ชมรมขนหัวลุกมาฟังนี่โอ้โหได้ดาวบาปเป็น1 3 7ประเภทชายดาวบุญเนี่ยมัน2 4 5 6ประเภทหญิงกำลังจะบอกว่าบางตำราเนี่ย2ไอ้เลข5เนี่ยพฤหัสบดีเนี่ยเค้าตีเป็นผู้ชายก็มีแต่ว่าประสบการณ์ที่ใช้มามากๆเข้าเนี่ยมันจะโดนมากจะแม่นมากโดยเฉพาะเป็นฝ่ายหญิงนะเป็นเพศหญิงเข้าใจไหมครับนะแล้วก็อันนี้คือเรื่องเพศไอ้ดูลักษณะนี้ก็คือดูเรื่องเพศว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าผู้ชายพ่อกับแม่เนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเรียกอะไรดีวะแต่งงานกันแล้วก็จะเรียกว่ายังไงดีปั๊มลูกนะมันจะว่าไงพ่อกับแม่ปั๊มลูกเงี้ยสเตมคอมกันเงี้ยมันกินตับกันเงี้ยคราวนี้ไอ้ตัวของไอ้ฐานของเดือนเนี่ยมันจะไม่ตรงกันใช่มั้ยมันคนละเลขใช่มั้ยบางทีปุตตะมันคนละเลขใช่มั้ยพ่อเป็นดาวบุญแม่เป็นดาวบาปแม่เป็นดาวบาปพ่อเป็นดาวบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องยึดเอาที่ดวงของแม่น่ะเป็นหลักเข้าใจมั้ยครับนะต้องยึดเอาของแม่น่ะเป็นหลักเพราะว่าแม่เป็นคนตั้งท้องแม่เป็นคนผู้ให้กำเนิดคนตั้งท้องฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ดาวบุญหรือดาวบาปต่างๆเนี่ยต้องยึดของแม่เป็นหลักเข้าใจไหมนะครับอันนี้ก็คือดูเพศคนแรกดูเพศคนที่สองลูกคนที่สองดูเพศลูกคนที่สามดูเพศลูกคนที่สี่ลูกคนที่ห้าที่หกก็ว่ายไล่ไปแล้วก็ดูเรื่องทั่วไปด้วยเข้าใจไหมครับนะเรื่องทั่วไปว่าเด็กเป็นยังไงมันไปสัมพันธ์ตรงไหนบุตรตาไปอยู่ที่ไหนบุตรตาไปอยู่ที่ไหนเข้าใจไหมนี่คือในลักษณะการดูนะลูกคนที่สองนิสัยเป็นยังไงก็เราก็ดูดาวเขาแล้วดาวมันไปอยู่ที่ภพไหนเข้าใจไหมแค่นั้นเองง่ายๆแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าไอตัวอะไรนะจะบอกอะไรดีอ๋อไอภพปุตตะเนี่ยความจริงผมยังอธิบายไม่ถึงหรอกแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรต้องพูดให้ฟังก่อนไอ้พบปุตตะเนี่ยหมายถึงลูกเลี้ยงหมายถึงลูกบุญธรรมเนาะลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมหมายถึงคนที่เรารักเหมือนลูกก็ด้วยนะคนที่เรารักเหมือนลูกเนี่ยมันก็คือปุตตะนะก็คือปุตตะเข้าใจไหมครับนะลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ด้วยนะรวมถึงปุตตะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ดูพบไหนว่าพบลูกศิษย์คือตรงไหนต้องดูที่พบปุตตะนี่คือบุตรคือบุตรนะการถ่ายทอดกันให้วิชาความรู้กันเนี่ยเนาะพ่อแม่ถ่ายทอดพ่อแม่มีลูกก็ให้สายเลือดเนื้อร่างกายแก่ลูกคราวนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาจะให้ก็จะให้วิชาความรู้เป็นการถ่ายทอดเข้าไปนี่ก็คือการถ่ายทอดวิชาความรู้เปรียบเสมือนถ่ายทอดเลือดเนื้อเข้าไปให้กับทางรุ่นลูกคนที่สืบทอดต่อๆกันมานี่คือความหมายของภพปุตตะเห็นไหมนี่คือปุตตะไม่ใช่คนใช้บางคนว่าเอาเรื่องลูกเอาลูกศิษย์มาเป็นทาสาไม่ใช่นะทาสาเนี่ยคือภพแห่งลูกน้องทาสาตำแหน่งนี้คือภพแห่งลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารหรือคนรับใช้นะหรือคนรับใช้เข้าใจไหมครับนะหรือว่าเป็นงานสังคมภายนอกก็ได้เอาเป็นงานสังคมภายนอกก็ได้มูลนิธิก็ได้ทั่วไปอะไรต่างๆที่เราไปช่วยเหลือสังคมสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลนี่คือทาสาตำแหน่งนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกน้องบริวารให้ดูตำแหน่งนี้ที่ทาสานะอย่าเอาไอ้ตัวลูกยกเว้นว่ามีกรณีบางคนเนี่ยบางดวงชะตารักจดทาสารักลูกน้องเหมือนกับลูกตัวเองเห็นไหมรักลูกน้องเหมือนลูกตัวเองฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์มันจึงเกิดขึ้นว่าตำแหน่งทาสากับปุตตะมันคือเลขเดียวกัน
ถ้าทาสากับปุตตะเป็นเลขเดียวกันแปลความหมายจากทาสาบริวารรักบริวารเหมือนลูกเข้าใจไหมรักบริวารเหมือนลูกทำนองกับกันถ้ามันเป็นเลขเดียวกันเช่นอย่างยังไงถ้าสมมติว่าถ้าสมมติท่านผมไหมเนี่ยท่านผมไหมถ้าหากว่าไอตัวปุตตะมันเป็นเลขสมมติไหมว่ามันเป็นเลขหนึ่งนะสมมติว่าปุตตะเป็นเลขหนึ่งไอ้ท่าสาตำแหน่งนี้ก็เป็นเลขหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะถ้าทำนายเรื่องลูกก็หมายความว่าทำไมมีลูกเอาลูกคนรับใช้ลูกคนใช้ลูกรับใช้ตกลงแล้วเป็นไงโอ้วันใช้แต่ลูกทั้งวันเลยปุตตะทาสาถ้าเราทำนายตรงปุตตะนะหมายความว่าลูกเนี่ยทำลูกเป็นคนใช้เลยอะใช้ทั้งวันข้าวปลาอาหารก็ใช้ลูกเอาลูกน้ำมาให้กินหน่อยใช้แต่ลูกล้างตรงล้างจานกวาดบ้านโอ้ตกลงลูกเป็นคนใช้มดตัวไปหมดแล้วตกลงว่าลูกหรือคนใช้กันเนี่ยใช่ไหมเอาลูกเป็นคนใช้หรือว่าใช้ลูกนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเอาตำแหน่งทาสาเนี่ยถ้าแปลกับการทาสามาที่ปุตตะก็แปลหมายความว่าทำไมรักบริวารรักลูกน้องตัวเองก็เหมือนกับลูกคนหนึ่งเข้าใจไหมเข้าใจไหมแต่ถ้ามันคนละเลขคนละดาวเนี่ยถ้าเป็นคนละดาวเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันเลยก็ทำนายแยกกันไปเข้าใจไหมครับนะจะได้ไม่สับสนเรื่องภพนะครับนะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของไล่ผังชะตาให้ฟังเนาะไล่ผังชะตาให้ฟังคราวนี้ในกรณีที่ทำไมครับคราวนี้ในกรณีที่แท้งบ้างอ้าวแท้งบ้างหรือว่ามีลูกหรือว่าเสียลูกอะไรเงี้ยเนาะปุตตะมันเข้าไปลงตำแหน่งของมรณะปุตตะจะเข้าไปชนเสียตำแหน่งปุตตะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกรณีการแท้งเกิดขึ้นแล้วเสียลูกนะลูกเสียชีวิตลูกตายอย่างเงี้ยปุตตะจะเข้าไปตำแหน่งที่ชนเสียชนหินะชนมรณะชนพยายะทุกท่านคือว่ามันจะเป็นเลขเดียวกันอ่ะตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะปุตตะไปลงที่มรณะจำเอาไว้นะถ้ามันเป็นเลขเดียวกันปุตตะสมมติปุตตะมาเป็นมรณะอย่างเงี้ยสมมติว่าปุตตะมาเป็นมรณะถ้าเป็นเลขเดียวกันอย่างเงี้ยนะกรณีการแทงลูกเกิดขึ้นได้มันจะเกิดขึ้นได้ไอ้ปุตตะไปลงมรณะหรือปุตตะไปชนเสียโดยเฉพาะปุตตะไปชนมรณะและฐานเลวด้วยนะจำให้ดีนะและฐานเลวและฐานไม่ดีอ่ะเนาะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนั่นคือมันต้องมีสิ่งผิดปกติแน่ๆแล้วมันต้องมีอุบัติเหตุแล้วมันต้องมีเรื่องเสียใจเกิดขึ้นแน่เรื่องลูกนี่คือลูกคนแรกจะแทงถ้าถามว่านับไหมนับสิถ้าไม่นับจะลูกไว้ไหนล่ะก็ต้องนับว่าคนแรกเข้าใจไหมนับว่าคนแรกอันนี้คือกรณีแทงแต่ถ้าไม่แทงเนี่ยถ้าไม่แทงเราก็ต้องดูว่านอกจากการแปลว่าแทงแล้วยังแปลว่าทำไมมีลูกก็ไม่ได้อยู่กับลูกมีลูกก็ได้อยู่ห่างกับลูกเข้าใจไหมครับเนาะมีลูกก็ได้อยู่ห่างกันหรือว่าได้อยู่คนละที่หรือว่าได้อยู่กันคนละประเทศนี่ก็ได้เนาะปุตตะมรณะอย่างเงี้ยปุตตะถ้าปุตตะพยายะก็แปลว่าลูกเจ็บไข้ที่ป่วยมีโรคประจำตัวเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเนาะแต่ในกรณีที่ว่าผมกำลังจะบอกว่าถ้ามันแทงเนี่ยเราก็นับด้วยเข้าใจไหมครับนะแล้วในกรณีที่อะไรอีกนะผมเร่งมากเพราะว่ามีเวลาบรรยายไม่ถึง40นาทีนะครับโอ้เอาขอจิบกาแฟหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนะมีคำถามว่าอะไรนะมีคำถามว่าอะไรนะอ๋อมีคำถามต่อมาว่าอย่างนี้มีข้อสงสัยต่อมาว่าถ้าเกิดว่าผัวเมียเนี่ยแต่งงานกันเนี่ยถ้าเกิดว่าผัวเมียแต่งงานกันผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดว่าผู้ชายผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยเป็นแต่ละคนเนี่ยไม่มีลูกเนาะสดซิงๆหรือไม่ซิงแล้วแต่มันแต่งงานกันปุ๊บเนี่ยเนาะไม่มีต่างคนไม่มีลูกเดี๋ยวโอเคแน่นอนปุตตะต้องเป็นนับเป็นปุตตะลูกคนแรกต้องนับที่ปุตตะแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าในกรณีที่ผ
ผู้ชายมีลูกมาแล้วเนาะผู้ชายมีลูกมาแล้วอ่ะสมมติว่ามีลูก1คนแต่ผู้หญิงไม่มีลูกอย่างเงี้ยผู้ชายมีลูกติดมากับเมียคนเก่ามาแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่แล้วผู้หญิงคนใหม่ก็ไม่มีลูกยังไม่มีลูกฉะนั้นแล้วเนี่ยตำแหน่งของลูกคนแรกของผู้หญิงคนใหม่ต้องเป็นตำแหน่งของปุตตะใช่มั้ยตำแหน่งลูกของผู้หญิงก็ต้องเป็นปุตตะเข้าใจไหมครับนะลูกคนแรกของผู้หญิงคนใหม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายขึ้นมาถ้าเป็นผู้ชายถ้ามีลูกคนที่สองคนแรกได้กับเมียเก่ามาแต่งงานกับเมียคนใหม่แล้วเมียคนใหม่ก็ตั้งท้องได้ลูกกันขึ้นมาฉะนั้นแล้วลูกคนที่สองของผู้ชายก็นับเป็นลูกคนที่สองนะผู้ชายที่มีลูกคนที่สองก็ไปนับที่ตำแหน่งปัตตานีเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับนะต้องไปดูที่ปัตตานีส่วนเมียไอ้คนที่สองที่แต่งงานกันใหม่เนี่ยก็ต้องไปดูที่ปุตตะเพราะเขาไม่เคยมีลูกมาก่อนเข้าใจไหมนะแจกแจงให้มันดีนะแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ชายสมมติเหมือนกันทำนองเดียวกันถ้าผู้ชายเนี่ยสดๆจริงๆมาเลยเนี่ยมาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเห็นภาพกันไหมเนี่ยเอาอย่างนี้เอาผู้ชายผมผู้ชายผมจะทำยังไงดีกับชีวิตเนี่ยผู้ชายชายโสดชายโสดชายโสดเห็นช็อกไหมเห็นกระดานไหมมาแต่งงานเอา VS แต่งงานกับผู้หญิงมีลูกหนึ่งสมมุตินะมีลูกหนึ่งคนมาแล้วอย่างนี้ชายโสดคนหนึ่งมาแต่งงานกันกับผู้หญิงที่มีลูกหนึ่งคนมาแล้วฉะนั้นแล้วไอ้ตัวพบลูกที่เกิดขึ้นลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องไปนับลูกของผู้ชายต้องนับหนึ่งตรงไหนต้องนับหนึ่งที่ไหนนับหนึ่งที่ปุตตะใช่ไหมต้องนับหนึ่งที่ปุตตะนะครับนะส่วนผู้หญิงล่ะถ้ามีลูกตั้งท้องขึ้นมาลูกที่ได้กับผัวใหม่เนี่ยลูกที่ได้กับผัวใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่สองของผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมฉะนั้นแล้วถ้าคนที่สองก็ไปนับที่ไหนต้องไปดูที่ปัตตานีใช่ไหมฉะนั้นแล้วเวลาเราดูดวงเนี่ยเราก็ต้องดูถ้าเราไม่เช็คเราอาจจะถามเขาก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ถามเพราะว่ามีบางคนบอกว่าเอ้ยเป็นหมอดูเราไม่รู้เหรอว่าฉันมีลูกมากี่คนอย่างเงี้ยอาจจะเกิดกรณีอย่างเงี้ยก็ได้เนาะถ้าเราไม่ถามเขาหรือเขาไม่อยากจะบอกเราก็ช่างเราก็เช็คเอาเราเช็คปีย้อนหลังไปว่าเขาตกได้ลูกกันยังไงเข้าใจไหมแต่ถ้าได้ลูกมันต้องย้ำตำแหน่งนี้ปีไหนที่มันจรตกปุตตะจรตกปุตตะจรตกปุตตะปีนั้นก็ได้ลูกในปีนั้นถ้าฐานดีนะยกเว้นว่าฐานเสียเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในรายละเอียดโอเคผมมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าการเช็คลูกเนี่ยเช็คว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าผู้หญิงมาได้ลูกมา2คนแล้วสมมุตินะอ้าวถ้าผู้หญิงเนี่ยมีลูกมาแล้ว2คนเนี่ยอ่ะสมมุตินะผู้หญิงคนนี้มีลูกมาแล้ว2คนมาแต่งงาน VS กับผู้ชายคนใหม่อย่างเงี้ยนะมาแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่แต่งงานกับผู้ชายคนใหม่ผู้ชายคนใหม่ไม่มีลูกแน่นอนว่าลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าได้ลูกต่อมาได้ลูกระหว่างคู่เนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ต้องนับที่1ที่ปุตตะเห็นมั้ยลูกเพราะเป็นลูกคนแรกของเขาเป็นลูกคนแรกของเขาแต่ทางผู้หญิงเนี่ยได้ลูกมาแล้ว2คนจะนับปุตตะอีกมั้ยอ่ะมันไม่ควรจะนับแล้วใช่ไหมก็ต้องไปนับคนที่3แล้วก็มาที่นี่เลยสุภาใช่ไหมต้องมาเช็คดูลูกที่สุภาเป็นหลักเข้าใจเนาะไม่ได้ยากเลยไม่ยากเลยนะง่ายนิดเดียวนะครับนะเข้าใจนะเวลาดูนะครับโอเควันนี้ชัดเจนนะอ้าวปรบมือหน่อยปรบมือให้ใครปรบมือให้ตัวเองปรบมือให้ลูกศิษย์ที่มาเข้าเรียน ที่มาเข้าเรียนคนสอนก็ไม่ต้องตั้งท่ามากเสียบปลั๊กปุ๊บสอนเลยโอเคนะ
เอออ้าวโอเคน่าจะไม่มีคอมเมนต์มีคำถามไหมมีคำถามไหมครับนะ โอ้ลูกแฝดเอามีคำถามลูกแฝดเอามาตอบลูกแฝดหน่อยสิในกรณีที่ได้ลูกแฝดดูเวลาสิกี่โมงละโอเคเหลือเวลาอีก10นาทีตอบคำถามในกรณีที่ได้ลูกแฝดถ้าคนที่1เสียซ่อมไม่ได้คนที่1เสียในครรภ์คนที่2รอดแล้วต่อมาเสียให้นับคนที่รอดเป็นปุตตะหรือปัตตานิถ้าคนที่1เสียในครรภ์คนที่2รอดแล้วต่อมาเสียสรุปแล้วเสียต้องคู่ใช่ไหมคำถามนี้อ้าวคำถามนี้เขาเป็นอย่างนี้นะเขาถามว่าอย่างนี้ไหนอ่ะเขาลบไหมมีเพื่อนเขาถามมีลูกแฝดมีลูกแฝดคนที่หนึ่งก็เสียคนที่หนึ่งเสียในครรภ์เนาะเสียในครรภ์คนที่สองก็คลอดแล้วเสียแล้วจะนับยังไงนับหนึ่งนับสองยังไงความจริงลูกแฝดใครคลอดก่อนเป็นน้องตามคติตั้งแต่โบราณมาใครคลอดก่อนก็เป็นน้องเนาะคนเป็นพี่นะคลอดทีหลังคนเป็นพี่ให้สักคลอดทีหลังคนเป็นพี่เสียสละให้น้องอยู่กันในท้องก็เฮ้ยไอ้น้องไปก่อนเลยน้องไปก่อนพี่เสียสละพี่ถีบน้องออกไปก่อนเลยน้องไปเกิดก่อนพี่เสียสละเขาถือคตินี้มาฉะนั้นแล้วคนที่คลอดก่อนเขานับเป็นน้องคนที่คลอดหลังนับเป็นพี่คนที่คลอดหลังก็ยุบก็เลยกลายเป็นปุตตะขึ้นมาใช่ไหมคนที่คลอดหลังคนที่มาที่หลังเนี่ยนับเป็นปุตตะนี่คือลักษณะฝาแฝดนะคนที่คลอดหลังจะเป็นปุตตะนี่กรณีแฝดนี่คนที่นี่คนเข้าใจกันไหมเนี่ยคนที่คลอดหลังเนี่ยเป็นปุตตะเนาะคนที่คลอดหลังไอ้คนที่คลอดก่อนเนี่ยกลายเป็นน้องกลายเป็นปัตตานิซะนี่อันนี้คนแรกคลอดอันนี้คลอดก่อนเห็นไหมอันนี้คือเช็คระหว่างเพศระหว่างเรื่องทั่วไปนะแต่ว่าในกรณีมีคำถามบอกว่าเสียทั้งคู่เลยพี่น้องคู่เนี่ยคนแรกเสียในครรภ์คนที่สองคลอดมาเสร็จแล้วก็เสียซ่อมไม่ได้แล้วก็เสียไปไม่เป็นไรเพราะต่อมาถ้าจะดูเรื่องลูกต่อมาถ้าปีไหนที่มันจรมาชนกับปุตตะเข้าให้จรชนกับปุตตะเข้าให้แล้วฐานดีโอเคแล้วเราเช็คทุกอย่างแล้วว่าฐานมันดีไม่มีปัญหาฐานดีของปุตตะไม่มีปัญหาฐานรองรับมีดีเราเช็คแล้วเราเวทคุณภาพดวงดาวคุณภาพของครบแล้วโอเคไม่มีปัญหาก็ตั้งท้องได้มีลูกได้ในปีนั้นเข้าใจไหมแต่คราวนี้เวลามีลูกปุ๊บเนี่ยมันจะมาดูตรงไหนว่าเพศไหนเข้าใจไหมหมอดูรู้ก่อนอุลตราซาวด์เลยไม่ต้องรอ5เดือนเข้าใจไหมพอดีแม่เริ่มอาเจียนแม่เริ่มอ้วกแพ้ท้องนี่หมอดูก็รู้แล้วความจริงน่ะพยากรณ์ก่อนเลยแต่งงานปุ๊บมีลูกเลยพยากรณ์ล่วงหน้าเลยเห็นไหมยังผมนี่พยากรณ์ล่วงหน้าเลยมีลูกชาย2คนผมพยากรณ์ก่อนเลยตั้งแต่เจอหน้าแม่เขาแล้วอุ้ยพูดแล้วเรื่องมันเศร้าอ้าวต่อคราวนี้เนี่ยพอชนกับปุตตะปุ๊บเนี่ยเรามาดูเพศก็ดูเพศที่สุภาถ้าเป็นคนที่3เข้าใจมั้ยครับนะเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยเนี่ยนะก็แค่นี้เองไม่มีอะไรซับซ้อนสบายสบายง่ายๆนะครับนะเอาไม่ฮากันเลยเนี่ยไม่ฮากันเลยเหรอเนี่ยเอ้าทำไมจริงจังซีเรียสกันเหลือเกินหรือว่าง่วงหรือว่าขำแต่ว่าไม่กล้าขำวัวหัวหน้าว่าแอบดูไลฟ์สดเออ
เอาเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดกันในเรื่องของภพต่างๆวันนี้มาเฉลยแค่นี้ใครไม่ทันก็ดูย้อนหลังเอาแล้วกันเนาะนะครับนะถ้าท้องลูกแฝดดูยังไงเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดไอ้พวกลูกแฝดมันไม่ได้ยากหรอกเราค่อยว่าไล่ทีละภพ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 ทีละเรือนมันจะมีคำถามตามมาอยู่เรื่อยแหละเนาะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอันนี้มีคำถามเกิดขึ้นในห้องใหญ่ห้องรวมห้องชมรม7ตัวผมก็เลยมาเฉลยในห้องชมรมให้ฟังนะครับนะโอเคทุกท่านโอเคนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคืนนี้มาผมจะมาสอนในเรื่องของภพพยากรณ์ภพมหัศจรรย์ทำไมถึงเรียกว่ามันมหัศจรรย์ตรงไหนเดี๋ยววันนี้มาคุยกัน 2:00 นเจอกันนะ 2:00 นเจอกันนะครับนะบายบายปรบมือหน่อยเร็วไม่งอแล้วไม่งอแล้วเดี๋ยวนี้มีเอฟเฟกต์ด้วยปวดล้ออะไรเนี่ยไหนดูคิดเองว่าต้องทนไหวทุกข์ยิ่งทนเท่าไรคอมเมนต์นี้แฟนคนแรกแฟนคนแรกคนที่สองนี่ดูจุดเดียวกันว่าขอฮาก่อนนะดูแฟนแฟนคนแรกคนที่สองอ้าวพอดูลูกเสร็จแล้วคือคำถามหมอดูคือคำถามเฮ้แล้วแฟนคนแรกดูตรงไหนคนที่สองดูตรงไหนคนที่สามดูไหนคนที่สี่ดูไหนโอ้โหถ้าประมาณ28คนดูตรงไหนเนี่ยคนที่19ดูตรงไหนเนี่ยแฟนชักมึนชักงงเอ๊ะเมื่อปีนั้นเจอคนแรกตรงนั้นเมื่อปีนั้นเมาไปหน่อยไปเที่ยวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเผลอตัวไปนับแฟนไหมครับอย่างเงี้ยโอ้ยตายโอเคบ๊ายบายนะครับดึกแล้วยังอยู่ที่ร้านเดิมยังอยู่ที่โต๊ะเดิมยืนนั่งมองใครใครดึกแล้วเมาสารก็เพราะบรรยากาศมันพาไปแต่ในใจก็ยังเหงาอยู่ในอารมณ์อ่อนแอเฮฮากับใครได้แค่เบาเบาเพลงที่บรรเลงก็เพลงเดิมๆดินบางๆเหมือนเก่าตอนนี้เราไม่รู้เป็นอะไรฟ้ายังมีหมอกฝนยังมีวันแล้งสลากยังมีกินแบ่ง